วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมโพนี่ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น5ส่วนส่วนละ200กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนมสดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นสีแต่ละสีลงในพิมพ์ประมาณ2ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวตักวุ้นนมสดลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวตักวุ้นสีเขียวลงในพิมพ์จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวเกล็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นแต่ละชั้นต้องให้วุ้นทรงตัวก่อนจึงค่อยหยอดชั้นต่อไปพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นแตงโมโพนี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก